ิวเดี๋ยวเบลขอไปค้นๆดูในครัวก่อนนะคะว่ามีอะไรให้ทานได้บ้างนี่ค่ะเบลมีข้าวสวยจากเมื่อวานนะคะเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเดี๋ยวจะมาทำข้าวต้มต่อค่ะแล้วก็มีเต้าหู้ไข่สาหร่ายเดี๋ยวจะทำข้าวต้มเต้าหู้ไข่สาหร่ายทะเลนะคะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ต้มให้เดือดแล้วระหว่างนั้นเรามาหั่นเต้าหู้ไข่กันค่ะนี่เดือดแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ซุปก้อนลงไปเนี่ยเวลาเราอยู่หอพื้นที่ในครัวเราก็จะจำกัดใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกหม้อหุงข้าวใบจิ๋วใบนี้แหละค่ะทำได้ทุกเมนูประหยัดพื้นที่ไม่ต้องล้างเยอะน่ากินมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวตกแต่งให้สวยงามนิดนึงเนาะด้วยสาหร่ายแล้วก็หมูยองค่ะอันนี้ก็จากมินิมาร์ทร้านเดิมค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะนี้นะคะมีระบบอุ่นอัตโนมัติแล้วก็ตักเท่าที่เราจะทานแล้วเดี๋ยวพอเรากลับมาตักใหม่มันก็จะยังอุ่นอยู่ค่ะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยกุ้มใจจังไม่เคยทำอะไรไม่อร่อยเลยอ่ะชิมไหมคะเนี่ยหิวจังเลยหาอะไรร้อนๆมากินดีกว่าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำอูด้งสุกี้หม้อไฟกันดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงต้มยำลงไปค่ะปิดฝากดปุ่มคลุกแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะระหว่างนั้นเราก็จะมาหั่นเครื่องค่ะนี่ค่ะเทคนิคชาวหอของเราแต่ต้องเป็นกรรไกรสำหรับตัดอาหารเท่านั้นนะคะไม่ใช่กรรไกรตัดกระดาษเดือดแล้วค่ะเริ่มที่ทูน่าเลยนะคะลูกชิ้นปลาค่ะต่อไปเป็นปูอัดค่ะอันนี้เบลชอบกินมากเลยนะคะก็จะขอเยอะนิดนึงเนาะอย่างสุดท้ายพระเอกของเราเส้นอูด้งค่ะเส้นนี้ต้มไม่ต้องนานมากนะคะเพราะเดี๋ยวเส้นจะอืดค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็รอน้ำเดือดอีกครั้งนึงค่ะเอาล่ะเส้นเริ่มนิ่มแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่กันแต่ว่าระดับเราต้องไม่ธรรมดาเราจะใส่ไข่แบบไฮโซเราจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะเราจะลงเฉพาะไข่ขาวนะคะแล้วเดี๋ยวไข่แดงเราจะเก็บไว้ใส่ข้างหน้าตอนท้ายค่ะหม้อหุงข้าวช้าใบจิ๋วเนี่ยเหมาะที่สุดสำหรับเด็กหออย่างเบลจริงๆค่ะขนาดเล็กกระทัดรัดหน้าตาน่ารักมีให้เลือกตั้ง3 สีแถมยังทำอาหารได้ครอบจักรวาลอีกด้วยนะเลิศจริงอะไรจริงค่ะ